ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยมายวานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กันยายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจัดการบ้านฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แนวรุกโคตรโหดโค้ชซิโก้จัด11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดล่าตัวไปบอลโลกนะโดยซิโก้เกียรติศักดิ์สนามเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยขอตัวจัด11ตัวจริงในดวงใจทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกชี้ผลบอลโลกคนนี้เจอแต่ทีมที่เล่นลูกกลางอากาศและใช้ระบบหลัง3เข้าสู้ดีกว่านะผัง11ตัวจริงในใจซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเป็นดังต่อไปนี้เริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นจิรวัฒน์วังทพันธ์กองหลังจะเป็นเฉลิมศักดิ์อาคีพันษาเหวิบูลเอเวอเรจดอระกองกลางจะเป็นสารัตอยู่เย็นเบริเทพป้อมพันธ์กิสดากาแมนกองกลางเป็นริมเส้นเป็นนิโคลัสมิเกลสันธีรธรบุญมาทันกองหน้าเป็นธีรศิลป์แดงดาและก็สุบโชคสารชาติในครั้งนี้นะผมนี่ก็เป็นแผน11ตัวจริงที่ทางซิโก้เกียรติศักดิ์สินดาเมืองอยากจะให้เป็นนะฮะถ้าเกิดจะไปลุยฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันครับอะไรยังไงธีรธรรับเลบานอนแกร่งหวังไทยโชว์ฟอร์มดีทะลุเข้าชิงคิงครับโดยกัปตันธีรธรยกเลบานอนแข็งแกร่งสั่งเพื่อนร่วมทีมโฟกัสทีมของตนเองเพื่อจะโชว์ผลงานแจ่มทะลุเข้าสู่รอบชิงบอลคิงครับในครั้งนี้ให้จบได้โดยกันนี้บอกได้เลยว่าพอใจตลอดการซ้อมทุกคนตั้งใจตั้งมั่นงัดฟอร์มเยี่ยมเชื่อมีโอกาสโค่นเลบานอนได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยทั้งธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงบรรเลงเพลงแข้งปะทะกับทางทีมชาติไทยเลบานอนในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่19วันพฤหัสบดีที่7กันยายนนี้ซึ่งแบ็กซ้ายวัย33ปีกล่าวเลยนะว่าบรรยากาศในทีมตอนนี้ถือว่าดีทุกคนพยายามโชว์ศักยภาพของตนเองออกมาในการฝึกซ้อมเพื่อโอกาสในการลงเล่นและเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมเชื่อว่าทีมของเรามีความพร้อมในเกมกับเลบานอนเลบานอนเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็มีแรงกิ้งที่สูงกว่าเราเราให้ความเคารพทีมเลบานอนอยู่แล้วเราโฟกัสกับทีมของเราและเราจะพยายามผ่านเลบานอนเข้าไปถึงรอบชิงในครั้งนี้ให้จบได้ผมเชื่ออีกทีว่าทีมของเราไม่ได้กดดันที่ไม่ได้ผ่านเข้าชิงในหลายพื้นที่ในหลายปีที่ผ่านมาทุกคนพยายามโฟกัสกับเกมพรุ่งนี้ให้ได้มากที่สุดทุกคนมีการซ้อมที่ดีผมเชื่อว่าการซ้อมในแต่ละวันที่เราเข้าแคมป์มานั้นเรามีการซ้อมที่ดีเยอะแยะมากมายและก็เตรียมตัวที่ดีและทุกคนก็หวังว่าปรากฏนั้นจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีพอเพื่อจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศให้จงได้ผมเชื่อมั่นเพื่อนในทีมทุกคนสำหรับทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกเตรียมลงฟาดแข้งในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับทางเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32และก็ AS Play ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูข่าวจอมานกันดีครับเอาได้ยังไงลุงมาโน่ลั่นแข้งไทยพร้อมเต็มสูบลุยคิงส์ครับบอกได้เลยว่าไร้ปัญหาทำงานร่วมอิชิอินะโดยการนี้ทางเชื่อมั่นใจลูกมั่นใจลูกทีมมาโน่โปรกิ้งตอบสั้นๆทำงานร่วมกับทางอิชิอิปกติดีมั่นใจ23นักเตะช้างศึกสมบูรณ์แบบเต็มร้อยทุกคนพร้อมต่อกรกับเลบานอนแย้มปีสุดเด็ดพาทีมเลี้ยวรอบชิงบอลคิงส์ครับในครั้งนี้โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ห้องแถลงข่าวภายในสนามกีฬาสมโภช700ปีเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมามาโน่โปรกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ความพร้อมทีมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่49ที่จะพบกับเลบานอนในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนี้ซึ่งเฮดโค้ชชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมนีกล่าวเลยนะว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีตอนนี้ทุกคนเข้ามาในแคมป์ก็มีความพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วเราพยายามจะหาแผนในการเล่นที่เหมาะสมในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างเลบานอนและทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ความพร้อมเต็มที่ต่อเกมในวันพรุ่งนี้โดยผู้สื่อข่าวถามต่อไปอีกนะว่าการทำงานร่วมกับทางมาสดาอิชิประธานเทคนิคของทีมเป็นอย่างไรบ้างทางด้านโค้ชมาโน่เองก็ตอบแบบสั้นๆนะว่าปกติดีครับสำหรับทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกเตรียมลงฟาดแข้งในเกมรอบรองชนะเลิศพบกับทางเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32และก็ช่อง AS Play ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร
เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับเอาละยังไงสหพันธ์นานาชาตินะฮะแจ้งผลบอลประกบคู่ชิงแชมป์สโมสรโลกปี2023ในครั้งนี้โดยสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ2023ที่เมืองเจด้าประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึง22ธันวาคมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียอุรวะเรดของเจ้าของแชมป์ACL 2022ต้นสังกัดของเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกชาวไทยที่ค้าแข้งสัญญายืมตัว6เดือนจะต้องพบกับคังคลับบรีออนทีมจากเม็กซิโกเจ้าของแชมป์โซนคอนคาเคฟซึ่งหากสามารถเอาชนะได้ก็จะเข้าไปดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมทริปเปิลแชมป์จากอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2022ในรอบตัดเชือกกันต่อไปซึ่งงานนี้ผลประกบคู่ขาศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ2023มือในต่อไปนี้แมตช์ที่1รอบแรกอันติอัสซาอุดิอาระเบียที่เป็นเจ้าภาพพบโอเกรนซิตี้ FCที่มาจากนิวซีแลนด์แชมป์ OFC แชมเปี้ยนลีกแมตช์ที่2รอบที่2นะฮะอันอารี FC จากอียิปต์แชมป์ CAF แชมเปี้ยนลีกพบกับผู้ชนะจากรอบแรกแมตช์ที่3รอบ2คลับลีออนจากเม็กซิโกแชมป์คอนคาเคฟแชมเปี้ยนลีกพบอุรวะบริเตมอนจากญี่ปุ่นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกแมตช์ที่4รอบรองชนะเลิศคู่ที่1ทีมแชมป์โกปาบริเบอร์ตาโดเรชพบกับทางผู้ชนะในแมตช์ที่2และแมตช์ที่5รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คลับลีออนจากเม็กซิโกหรืออุรวะเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้นั่นเองนะนานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับอะไรยังไงบิ๊กแดงพอใจหลังโต๊ะเล็กชบาแก้วผ่านการเข้าตัดเชือกฐานะแชมป์กลุ่มนะโดยงานนี้ผู้จัดการโต๊ะเล็กสาวไทยพอใจผลงานทีมหลังเอาชนะทีมชาติบาเรนไป 2-0 ซิลแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้ารอบรองศึก NSDF โดยศึกฟุตบอลฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันในศึก NSDF Women Futsal Championship 2023รอบแบ่งกลุ่มสาย A นัดที่2ณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาพบกับทีมชาติบาเรนอันดับที่51ของโลกโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติบาเรนไปด้วยสกอร์2-0ได้ประตูจากทางปฏิตามูลโพนาที27และก็แพรวพลอยหัวใจเพชรนาที39ช่วยให้ตัวเล็กชบาแก้วเก็บ6แต้มเต็มเป็นที่1ของกลุ่มและจะผ่านไปเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับทางทีมชาติจีนหลังจบเกมบิ๊กแดงพลตรวจตีดิรกดิเรกปรังดีผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยได้เปิดเผยได้ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าพอใจที่เราสามารถเก็บชัยชนะและก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฐานะแชมป์กลุ่มแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่จะต้องปรับปรุงกันใหม่ก็ต้องปรับให้เล่นร่วมกันเป็นทีมให้ดีขึ้นกว่านี้และจังหวะจบสกอร์ที่เรามีโอกาสเยอะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นระบบประตูได้น้อยเพราะในรอบต่อไปจะเป็นงานที่หนักกว่านี้อย่างแน่นอนเราก็ยังมีเวลาในการเตรียมตัวฝึกซ้อม1วันก็คงจะต้องปรับแก้ไขกันในการในเกมที่เจอกับทางจีนทีมงานโค้ชต้องตับไปดูแลเทคนิคจีนเพื่อจะมาวางแผนรับมือในการเล่นกับเขาในรอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน NSDF Futsal Women Futsal Championship 2023ในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันที่7กันยายนถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และก็ Futsal Thailand ครบทุกคู่ในครั้งนี้นั่นเองครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันดีครับอะไรยังไงคุณซื้อบังกลาเทศชี้ปัญหาตนเองก่อนจะดวลกับทางทีมชาติไทยชุด U23 ปีโดยการที่ทีมชาติบังกลาเทศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีคิวลงทำการแข่งขันผู้บอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกกลุ่ม H ที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่6ถึง12กันยายนโดยอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยมาที่เป็นเจ้าภาพมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์นะโดยชุดฟิกเกอร์มาบุชมินตูกุนซือ23ปีทีมชาติบังกลาเทศออกมาเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะว่าเป้าหมายของเราอย่างแน่นอนนะคือการผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายนัดแรกของทัวร์นาเมนต์มีความสำคัญมากเลยนะสำหรับเราหากเราได้แต้มจากมาเลเซียโอกาสต่อสู้เพื่อรอบสุดท้ายก็จะสดใสขึ้นทันทีนอกจากนั้นปัญหาที่สำคัญของกุนซือรายนี้ยังเปิดเผยเรื่องของการจบสกอร์ในเกมบรรดาชาติที่ยังมีปัญหามากพอสมควรรวมไปถึงสภาพจิตใจในแง่ของความเชื่อมั่นของผู้เล่นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงโดยด่วนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่
6กันยายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ